I get up? Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. ผมต้องการอยากจะทราบว่ารถคันนี้นี่ RC แล้วก็ตัว T ที่เขียนไว้มันย่อมาจากอะไรล่ะครับตัว RC เนี่ยย่อมาจาก Racing Coupe นะครับ R ก็คือ Racing ก็คือรถแข่งนะครับส่วน C ก็คือ Coupe นะครับ Coupe ก็คือรถ 2 ประตูที่มีหลังคานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ารถที่ไม่มีหลังคาเนี่ยเขาเรียกว่ารถสปอร์ตนะครับส่วน 200T เนี่ยย่อมาจากอะไรก็คือ 200เนี่ยย่อมาจากเครื่อง 2000 นะครับส่วน T ก็คือคำว่า Turbo นะครับของ Lexus เนี่ยที่จะมีตัวย่อติดหลังก็คือจะมีตัว T แล้วก็ตัว H H ก็คือ Hybrid นะครับส่วนตัว T ก็คือ Turbo นะครับตัวนี้มันมีกี่ทั้งหมดกี่แรงม้าครับพี่ตัวนี้ถ้าเป็น RC เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ 245 แรงม้านะครับผมแล้วส่วนเรื่องท็อปสปีดนี่มันวิ่งได้เร็วสุดเท่าไหร่ครับ ท็อปสปีดตัวนี้เนี่ยจริงๆเราทำให้ท็อปสปีดเนี่ยสูงมากแต่คือถ้าเกิดว่านำเข้ามาในไทยเนี่ย ท็อปสปีดเขาล็อกไว้อยู่ที่230 นะครับคือความเร็วสูงสุดที่ทำได้ก็คือ 230 ครับผม ขอบคุณมากครับพี่ We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ครับผมสวัสดีครับผมจะถามเรื่องคาเรล่า 911 ตัวใหม่ครับผมครับเริ่มก่อนเลยที่มันมีกี่แรงม้าครับตัวคาเรล่าตัวใหม่เนี้ยจะเป็นโฉม 911 เจเนอเรชั่นที่ 2 นะฮะจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 3000cc Twin Turbo นะฮะ 370 แรงม้านะครับ ท็อปสปีดอยู่ที่ 293 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง 0-100 เนี่ย 4.4 วินาทีครับ แล้วราคาครับราคาตอนนี้เป็นราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ 12,200,000 บาทนะฮะพร้อมการรับประกัน 9 ปีกับทางโรงงาน Porsche เยอรมนีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับ